ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate F รายงานผลสำรวจราคาที่ดินกรุงเทพและปริมณฑลปี2561ว่ากำลังมีราคาที่ปรับขึ้น 5.3% ถือเป็นราคาที่ขยับขึ้นสูงสุดในช่วงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งไม่ได้เกิดจากภาวะเศรษฐกิจแต่เกิดจากการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าที่ล่าสุดมีถึง124สถานีโดยราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครตามแนวรถไฟฟ้า BTS เพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยโดยย่านถนนวิทยุเพิ่มขึ้นสูงสุด 25% ราคาตารางวาละ2ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขายที่ดินราคาสูงของสถานทูตอังกฤษสำหรับ10อันดับที่มีราคาที่ดินสูงสุดของประเทศในปี2561อันดับ1และ2ราคาเท่ากันคือตารางวาละ 2.2 ล้านบาทคือย่านสยามสแควร์ไทม์สแควร์สุขุมวิทอันดับที่3ถนนวิทยุตารางวาละ2ล้านบาทอันดับที่4สีลมตารางวาละ 1.85 ล้านบาทอันดับที่5และ6ราคาเท่ากันคืออโศกและสาทรตารางวาละ 1.65 ล้านบาทอันดับที่7ได้แก่เยาวราชราคาตารางวาละ 1.3 ล้านบาทอันดับที่8เอกมัยตารางวาละ 1.1 ล้านบาทอันดับที่9พหลโยธินในส่วนต้นๆถนนตารางวาละ1ล้านบาทและอันดับที่10พญาไทตารางวาละ 9.5 แสนบาทนายโสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบอกว่าราคาที่ดินย่านเพลินจิตสยามสแควร์ชิดลมราคาสูงสุดของประเทศที่ตารางวาละ 2.2 ล้านบาทครับหากสร้างคอนโดมิเนียมราคาสูงถึง 400,000 บาทต่อตารางเมตรส่วนราคาต่ำสุดก็คือเส้นทางลำลูกกาเรียบคลอง13ตารางวาละ 2,700 บาทและมองว่าการที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่น่าจะทำให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้านจำนวนหน่วยลดลง 13% แต่ราคาต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้น 7% นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าราคาที่ดินชานเมืองที่ปรับเพิ่มขึ้นจะอยู่แนวรถไฟฟ้าแต่ที่ไม่ปรับขึ้นเพราะไม่มีสาธารณูปโภครองรับและบางแห่งถูกกฎหมายผังเมืองควบคุมหนักซึ่งหากมีการแก้ไขกฎหมายรองรับการพัฒนาและมีการสร้างวงแหวนรอบนอกรอบที่3ก็จะทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นนายอิสระบุญยังนายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบอกว่าช่วง2ปีนี้ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้การคมนาคมระบบรางราคาขึ้นถึง 50-60% และบางที่อาจถึง 100% นายอิสระบอกว่าที่ดินถือเป็นต้นทุนหลักในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหากเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่ดินคิดเป็นต้นทุน 25-35% แต่บางทำเลเหมาะที่จะขึ้นโครงการทาวน์โฮม3ชั้นต้นทุนในส่วนของที่ดินอาจจะขยับเป็น 40-50% และหากเป็นโครงการอาคารชุดทำเลในเมืองและชานเมืองต้นทุนที่ดินจะอยู่ในกรอบ 20-50% ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายโดยหากดูข้อมูลย้อนหลังจะเห็นชัดเจนว่าในกรุงเทพมหานครไม่มีทาวน์เฮาส์ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทมา 5-6 ปีแล้วหรือวันนี้ในพื้นที่สมุทรปราการบางบัวทองก็ไม่มีทาวน์เฮาส์ต่ำกว่า1ล้านบาทเช่นกันและในอนาคตก็จะทดแทนด้วยอาคารชุดขณะเดียวกันราคาที่ดินที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลต่อการเลือกซื้อขนาดของที่อยู่อาศัยเช่นหากต้องการอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่เดิมซึ่งปัจจุบันมีรถไฟฟ้าให้บริการก็ต้องเปลี่ยนมาซื้อบ้านที่มีขนาดเล็กลงแต่หากต้องการได้ขนาดเท่าเดิมก็ต้องเปลี่ยนทำเลออกไปชานเมืองที่มีราคาเท่าเดิมและยิ่งโครงข่ายรถไฟฟ้าเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคไล่ไม่ทันคนที่ต้องการอยู่ในเมืองใกล้สถานที่ทำงานก็ต้องเช่าแทนการซื้อ